คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนตัวเองได้สักทีนะ เคยคิดไหมคะที่รู้สึกเพลียจริงๆเลยกับการที่จะต้องเปลี่ยนคนนะคะใครสักคนหนึ่งคะ่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตัวปัญหาในบ้านคะ่ะบางทีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเนี่ยทำไมมีปัญหาทำไมไม่รับผิดชอบทำไมการเรียนตกนะทำไมเล่นเกมทั้งวันเลยเนี่ยบอกให้ปรับบอกให้เปลี่ยนนะก็ไม่ทำพูดไม่รู้กี่ครั้งบอกไม่รู้กี่คน ในที่ทํางานค่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนคนเนี้เป็นคนที่มีปัญหานะทําไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองสักทีนะทุกๆอย่างก็คงจะดีขึ้นแหละเนี่ยคนนี้มีปัญหาจริงๆเลยเรามองค่ะเมื่อเราอยู่ในกลุ่มนะคะว่าเรามองใครเป็นปัญหาแล้วนะเรารู้สึกว่าเอะเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนสักทีอยากชวนคิดแบบนี้ค่ะ ว่าในทางจิตวิญยานั้นค่ะได้บอกว่าเวลาเราจะเปลี่ยนใครสักคนค่ะไม่ใช่มุ่งไปเปลี่ยนตัวคนอื่นค่ะแต่การที่เราอยากจะเปลี่ยนใครสักคนนั้นอาจจะต้องกลับมามองค่ะว่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากเราเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่า สมัยตอนเรียนปริญญาเอกค่ะจำได้ว่ามีวิชาหนึ่งค่ะเป็นจิพิยาให้คำปรึกษาครอบครัวค่ะมีหนึ่งทฤษฎีค่ะได้กล่าวไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ครอบครัวป่วยมีใครใครในใดคนหนึ่งนั้นป่วยในครอบครัวป่วยในทางนี้ก็หมายถึงว่าคนในครอบครัวมีปัญหาค่ะการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือคนที่แข็งแกร่งต่างหากที่จะช่วยคนอ่อนแอได้ค่ะนั่นหมายความว่าคนที่มีพดทีิภาวะค่ะ จะช่วยคนที่ขาดวุฒิภาวะได้คนที่แข็งแรงจะช่วยคนที่อ่อนแอได้คนที่ขยันคนที่รับผิดชอบจะช่วยคนที่ขี้เกียจค่ะหรือช่วยคนที่ผลัดวันประกันพุ่งได้ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้แล้วนะคะคนที่จะต้องเปลี่ยนเป็นคนแรกอาจจะเรียกแบบนี้เลยค่ะว่าไม่ใช่เขาค่ะอาจจะต้องเป็นปการบอกว่าเมื่อไหร่เรา จะเริ่มปรับตัวเองสักทีการพูดแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าคนแข็งแรงจะช่วยคนอ่อนแอได้คะ่ะแต่ถ้าอ่อนแอทั้งคู่เพลียกันทั้งคู่จะเท่ากับเตี้ยอุ้มคอมหากเราเชื่อว่าเราแข็งแรงกว่าเขาเรามีวุฒิเหนือเขาเรามีความรับผิดชอบมากกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าคะ่ะพร้อมที่จะเรียนรู้ได้มากกว่าหรือสนใจโลกได้มากกว่าคนที่จะเปลี่ยนเป็นคนแรก นั่นคือตัวเราค่ะคุณพ่อคุณแม่เองนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลูกค่ะคนแรกที่ต้องเปลี่ยนค่ะคือตัวเราค่ะคำถามแรกก่อนก็คือเอเราเป็นคนสร้างบรรยากาศที่ทำให้บรรยากาศนั้นมาคุกไหมถ้าใช่ค่ะ เราอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองค่ะว่าทําให้บรรยากาศนั้นมีความรู้สึกได้ว่าเป็นบรรยากาศซึ่งนะคะเขาไม่ถูกคุกคามค่ะคนที่อยู่ด้วยเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นแกะดําค่ะในพื้นที่ของสังคมที่คนนั้นอยู่รวมกันอยู่ค่ะถาะ้าเมล์กรตามเขาได้รับความรู้สึกว่าเขาเป็นแกะดําในพื้นที่ที่นั้นค่ะแน่นอนหลายๆครั้งค่ะความเป็นแกะดําของเขาอาจจะ มีการต่อต้านมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าพื้นที่นั้นค่ะพร้อมที่จะบอกว่าก็ไม่เป็นไรนะการเป็นแก่ตาของเขานั้นทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะให้กำลังใจค่ะทุกคนพร้อมที่จะช่วยเขาในการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้ค่ะนั่นแหละค่ะเขาจะเริ่มให้ความร่วมมือกับตัวเรามากขึ้น ถ้าเไหรก็ตามที่เริ่มแยกนะคะว่าเราคือเทพเขาคือมารเราคือฝ่ายขาวเขาคือฝ่ายดำเราคือคนที่ดีกว่าเขาคือคนที่แยก่กว่าแบบนี้ค่ะมันจะเกิดสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นและทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้อย่างลำบากการที่เขาจะเปลี่ยนได้สักทีค่ะถ้าเริ่มจากการที่เราเริ่มเปลี่ยนก่อนค่ะเราเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วิธีคิดนะคะวิธีคิดที่มองว่า เขาทำไมถึงแย่แบบนี้เขาทำไมถึงขี้เกียจแบบนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากทัศนคติค่ะที่มองลบแต่อย่างเดียวเนี่ยเริ่มได้ไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มปรับตัวเองให้เริ่มมองว่าเขามีดีบ้างในท่ามกลางที่เขาไม่มีอะไรดีการมองดีบ้างค่ะในท่ามกลางที่เราเคยมองว่าเขาไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยอย่างน้อยๆค่ะความรู้สึก อารมณ์ของเราเองเราจะเบาบางขึ้นหรือเราจะควบคุมค่ะตัวของความผุนหันพันแล่นของเราหรืออารมณ์โกรธนะคะเครื่องของเราเนี่ยที่มีต่อเขาค่ะเมื่อเราจะต้องมีปฏิกิริยาหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยได้ดีขึ้นบางทีค่ะพอเรามองว่าลูกเราไม่ได้เรื่องลูกเราผิดน้องเราใช้ไม่ได้คนที่ทำงานเราเพื่อร่วมงานเรา ไม่รับผิดชอบไม่มีอะไรดีเราเหนือกว่าเขาทุกอย่างเพราะเราใช้วิธีการคิดแบบนี้บางครั้งนะคะตรงนี้อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนทําให้เรานั้นค่ะมีอารมณ์ที่เสียง่ายขึ้นเร็วขึ้นค่ะและทําให้เราค่ะเราเริ่มแปลกแยกกับเขามากขึ้นแต่ถ้าหากเราเริ่มปรับทัศนคติตัวเราค่ะว่านะคนที่อยู่ข้างหน้าเราเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เขาดีนะแล้ว มันจะมีบางอย่างที่เขาไม่ดีเนี่ยแต่ตัวเราเองเราอยากจะช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะเอ๊ะการช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้เนี่ยคนที่อยู่ด้านหน้าเราเขาชอบหรือเขามีสไตล์การเรียนรู้ถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากได้บรรยากาศการเรียนรู้แบบไหน เขาอยากได้บรรยากาศของการสอนแบบไหนเขาอยากได้บรรยากาศการเตือนแบบไหนหรือใครที่จะเป็นคนที่เข้าไปพูดกับเขาแล้วเขาจะเชื่อมากกว่าจำเป็นไหมที่มันจะต้องเป็นเราล่ะที่จะต้องไปพูดกับเขาแล้วทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเราที่จะต้องนะคะเป็นคนที่จะต้องไปเป็นตัวหลักในการบอกเขา ถ้าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเราก็ได้เราสามารถค่ะพูดคุยกับคนอื่นค่ะที่จะให้เขานั้นเป็นตัวช่วยค่ะประสานที่จะทำให้คนอื่นนั้นค่ะเป็นคนที่ไปบอกกล่าวค่ะกับคนที่เรามีประเด็นอยู่หรือเขาอาจจะพูดคุยกันได้มากกว่าแต่สุดท้ายเราก็ได้เป้าหมายที่เราต้องการนะคะเพราะเรามองว่าเราอยากให้คนที่เรามองว่าเขาเป็นปัญหานั้นเปลี่ยนสักทีถ้าเราใช้วิธีการเดิมค่ะ ได้ผลลัพธ์เดิมและยังไม่เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการลองค่ะปรับตัวเองค่ะใช้วิธีการใหม่ค่ะนั่นล่ละค่ะผลลัพธ์ใหม่อาจจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ดีกว่าวิธีการเก่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะถ้าจะเริ่มที่จะเปลี่ยนใครค่ะที่เราจะบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนสัทีอย่าลืมนะคะถามก่อนค่ะเราแข็งแรงกว่าเขาไหม เรามีวิธีภาวะมากกว่าเขาไหมเราพร้อมเรียนรู้มากกว่าเขาไหมเรายืดหยุ่นได้มากกว่าเขาไหมเรามีความอึดอดทนมากกว่าเขาไหมถ้าใช่ค่ะเริ่มต้นเปลี่ยนจากเราค่ะเมื่อเราปรับเขาจะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนเขาจะปรับกันค่ะถ้าดีที่สุดสองฝ่ายช่วยกันที่จะขยับค่ะแล้วเราจะเห็นค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะไม่ช้าก,ก็เร็ว คลิปนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะกลับไปปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วเราจะรู้ได้ค่ะว่าคนรอบข้างจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปได้ค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ